จัดไปโดยโรงแรมเรเนซองส์กรุงเทพราชประสงค์ FBT ครับพี่แซมนะคะช่วงนี้ก็คือช่วงบันเทิงอ่ะเย้สนุกกันแล้วช่วงนี้ถูกต้องพูดเรื่องนักร้องเนี่ยนักร้องของเราที่ฮอตที่สุดในวีคเนี่ยส่วนใหญ่นะพี่เราต้องพูดไว้ก่อนนักร้องเนี่ยต้องแบบว่าแต่งแบบเซ็กซี่เต้นแบบแรงๆใช่ไหมเดี๋ยวนี้เทรนด์เนี่ยความหมายเพลงต้องแรงๆหน่อยถูกต้องค่ะแต่ว่ามีน้องคนหนึ่งนะพี่แชมป์เขาขึ้นไปร้องบนเวทีใส่แค่ชุดนักเรียนไม่แต่งหน้าทำผมแต่เธอเสียงเป็นแบบว่าเอกลักษณ์มากแล้วก็เพราะมากๆเลยพี่แชมป์อันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนับสนุนนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เวลาคนบอกว่าถ้าเกิดอยากดังต้องเซ็กซี่หน่อยต้องร้องเพลงความหมายแรงๆหน่อยแต่น้องคนนี้เนี่ยคือเธอแจ้งเกิดจากเวทีการประกวดนะครับโดยเธอร้องเพลงHappy Working Song ซึ่งเป็นเพลงจากหนังหนังเรื่องนี้เป็นหนังเกี่ยวกับเจ้าหญิงในนิทาน Enchanted แต่เธอต้องมาใช้ชีวิตเหมือนกับคนทั่วๆไปนะฮะก่อนที่จะไปดูน้องกวางร้องคือน้องกวางเนี่ยร้องเพลงนี้จากหนังเรื่องนี้เป็นเวอร์ชั่นไทยแต่อันนี้คือ Original Version เอาลองฟังดูครับ Come my little friends as we all sing a happy little workingMerry little voices, clear and strong. Come and roll your sleeves up, so to speak, and pitch in. Cleaning crud up in the kitchen as we sing along. Into rilla cheery tune in the tub as you scrub a stubborn mildew stain. Pluck a hairball from the shower drain to the gay refrain of a happy working song. We'll keep singing without fail, otherwise we'd spoil it. Posing down.Tail and scrubbing up the toilet. Woo! How we all enjoy letting loose with a little la-da-dum-dum-dum. While we're emptying the vacuum, it's such fun to hum a happy working song. Ooh, a happy working song.นั่นคือ original version นะคุณวิวฮะค่ะแต่เขาบอกเวลาร้องเพลงเนี่ยต้องดูน้องกวางคนนี้ร้องใช่ไหมถูกต้องนี่คือช็อตเด็ดนะที่เกิดขึ้นนะครับในเวที Thailand's Got Talent ครับค่ะเอาล่ะทุกคนมาดูความสะอาดกันเถอะมาสิพื้นตัวน้อยดอมร้องเพลงสุขสันต์เวลาทำงานด้วยกันเปล่งด้วยความมั่นใจให้มันก้องดังมาพร้อมพลังคือรวมพลังที่ไม่มีหดหายกวาดชูรอยในกลุ่ยสดใสไปกับเพลงที่ร้องเล่นทำนองปลุกใจมันสะอาดน่าชมเก็บเสร็จผมที่บางคนทอทิ้งไปพาเพลิดเพลินหัวใจทำงานบ้านไปกับเสียงเพลงร้องเรื่อยไปไม่มีพลาดผิดไม่งั้นต้องมีปัญหาใช้ผ้าหนาเช็ดแล้วเช็ดปิดแล้วขัดให้ท้องเงาวับตาอู้ฉันสนุกสนานไปด้วยกันเธอกับฉันมาดาดาดำดำดำดูดฝุ่นพงเราก็ความทิ้งไปเรารื่นเริงหัวใจทำงานบ้านไปกับเสียงสุขใจกับเพลงที่ร้องโอ้โหพี่แชมป์ร้องเพราะคือเป็นคนเสียงใสมากเมื่อกี้เรื่องร้องเพลงไปแล้วใช่ไหมพี่แชมป์ครับอย่างวิวเนี่ยเป็นพวกแบบบ้าพลังไงเราต้องคุยเกี่ยวกับอะไรที่แบบว่าคนใช้กำลังก็บ้าพลังวันนี้นะคะเราก็มีเรื่องที่เกี่ยวกับว่าที่เป็นพระเอกหรือว่านักร้องที่แบบว่ามีแรงเยอะมากๆมีแรงมากที่สุดเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันค่ะนี่ค่ะในงานเปิดตัวไมโลฟุตซอลแชมเปี้ยน2014มีการประลองความแรงของฝีเท้าค่ะโดยกฎง่ายๆนั่นก็คือใครซัดเข้าโกคะแนนจะขึ้นตามความแรงที่ยิงนั่นเองค่ะโดยคนแรกนะคะคือพี่เกรซค่ะวลินทรซัดไปเลย116แต้มค่ะนี่คนแรกคนต่อมาค่ะพี่ไมค์พิรัตค่ะโดยมีการจูบบอล นะคะก่อนที่จะยิงเข้าไปได้ไป124แต้มค่ะและคนที่3ก็คืออเล็กซ์เลนเดลจัดไปเต็มๆเลย178แต้มค่ะและคนที่4นะคะคนต่อมากอล์ฟพิชยะค่ะโอ้โหพี่น้องดูนะคะมีการแกล้งกันอีกด้วยเลยทำให้ความแรงค่ะรับไปเลย0คะแนนค่ะแล้วก็มีการขอเตะใหม่นะคะก็ซัดเข้าไปเลย100แต้มค่ะนี่เลยค่ะดูดีสร้างพลังด้วยกีฬาค่ะในช่วงบันเทิงนี้นะครับก็ผมขอเพิ่มช่วงชิมอาหารด้วยอันนี้เป็นความสุขเล็กๆอีกอย่างนึงที่ผมอยากทำมานานแล้วนะครับช่วงนี้มีชื่อช่วงว่า
ชมป์ชิมชิวผมเชื่อนะครับว่าทุกคนเนี่ยชอบทานหมูทอดนะฮะแต่หมูทอดที่อร่อยที่สุดที่หนึ่งที่ผมเคยกินมาครับคือที่ร้านช่อม่วงเนี่ยนะครับโดยเขาเรียกว่าหมูคำหวานเคล็ดลับก็คือใช้หมูสันคอที่มีคุณภาพสูงสุดฟินว่าแล้วรายการของเราพิเศษครับเพราะว่าผมไปชิมที่ไหนอร่อยก็อยากจะให้คุณผู้ชมร่วมกันจัดไปได้ชิมด้วยฉะนั้นวันนี้ครับคุณวิวครับแต่งแต่งมีเลยเสิร์ฟให้คุณได้ชิมกันอย่างแน่นอนครับนี่ก็คือทางด้าน Gift Voucher นะวันนี้มีมานะฮะ 3,000 บาท3รางวัล3รางวัลรวม 9,000 บาทโอ้โหต้องบอกว่าทางด้านเจ้าของร้านน่ารักมากนะครับดูสิครับวันหมดอายุนี่ไม่มีฮะไม่มีคือใช้เมื่อไหร่ก็ได้ทานตอนไหนก็ได้อยากไปตอนไหนก็ไปถูกต้องร้านช่อม่วงนะครับก็มี2สาขานะครับที่แรกก็คือ Paradise ชั้น3หรือว่าจะไปที่ทางด้านสยาม Discovery นะครับชั้น 6A วิธีง่ายนิดเดียวครับค่ะช่วงนี้ที่ผมไปชิมไปชิวชื่ออะไรง่ายมากคืออยากแจกมากนะครับส่งคำตอบมาได้นะครับ1รางวัลนะครับใน Facebook 1รางวัลใน IG และอีก1รางวัลในTwitter ครับมาถึงเรื่องนักร้องสาวสวยชื่อดังของเราบ้างค่ะพี่แชมป์นั่นคือ Taylor Swift นั่นเองที่เขาบอกว่าจะมาเมืองไทยใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้น่าเสียดายมากเขาไม่ได้มาแล้วแต่ว่ารายการเราแชมป์จัดไปนะมีของรางวัลมาแจกแล้วค่ะไม่ได้มาแต่อาจจะบอกว่าแฟนรายการเราอาจจะได้ใกล้ชิดยิ่งกว่าเธอมาซะอีกนะฮะอะไรพี่อะไรคือมีข่าวดีด้วยนะครับว่าบางคนอาจจะอยากไปดูคอนเสิร์ตบางคนอาจจะอยากจีบเธอค่ะคนไทยมีลุ้นมากเพราะว่าล่าสุดนะครับมีเพื่อนวงในบอกว่า Taylor Swift นั้นมีกฎ5ข้อใครอยากจีบเธอมี5ข้อนี้ผ่านครับ1ครับต้องเป็นบุคคลที่ประสบความสำเร็จ2ต้องหล่อขั้นเทพ3อันนี้มีลุ้นครับต้องพูดได้อย่างน้อย2ภาษาโอ้โหพี่ชายอังกฤษไงนะค่ะ4ครับต้องมีพี่สาวหรือน้องสาวอย่างน้อย1คนเพราะเธอเชื่อว่าจะเป็นผู้ชายที่เข้าใจผู้หญิง5นะครับโอ้โหอันนี้ต้องเป็นคนรักครอบครัวแต่ไม่ใช่ติดแม่แล้วก็เป็นลูกแง่โอ้โหเพื่อนเธอก็บอกว่าฟังจากลิสต์5ข้อแล้วเนี่ยโสดอีกนานนะนะฮะใช่แล้วค่ะแต่เอาละฮะหนึ่งสิ่งที่ผมว่าน่าชื่นชมคือเธอเป็นคนที่ซ้อมหนักแล้วก็เธอก็ยังแบ่งเวลาให้กับกีฬาฉะนั้นวันนี้ครับผมจะแจกรองเท้าคู่นี้แหละฮะคู่ที่ Taylor Swift ใส่นี่ฮะคือรองเท้า Scony ค่ะเป็นแบรนด์ของอเมริกานะครับเป็นรองเท้าวิ่งสีแดงชมพูรุ่น Mirage ค่ะคู่ละ 5,000 บาทคูณ 5,000 บาทด้วยเอามาแจกในรายการแจกรายการโดยมีคำถามง่ายๆนะคะที่ว่าเลขโปรดของ Taylor Swift นี่คือหมายเลขอะไรค่ะใบให้นิดนึงค่ะว่าตรงกับช่องเราเลยค่ะพี่แชมป์โอ้โหง่ายเหลือเกินง่ายมากค่ะนะฮะก็สามารถส่งคำตอบมาได้นะครับที่ Facebook Champ จัดไปคุณผู้ชมครับนี่ก็คือช่วงบันเทิงและเดี๋ยวช่วงหน้าเป็นช่วงทอล์คโชว์นะครับแขกรับเชิญไหนๆจะเป็นการประเดิมรายการครั้งแรกเขาคนนี้ต้องเป็นคนที่เก่งต้องเป็นคนที่ดังแล้วต้องเป็นคนที่แรงเขาจะเป็นใครช่วงหน้าจับนะครับ